สวัสดีครับน้องๆผู้เข้าแข่งขัน Thailand Visual Online Content ทุกคนนะครับในวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการลงทะเบียน username นะครับที่น้องๆได้รับมาจากอาจารย์ผู้ประสานงานกันนะครับโดยรหัสตัวนี้น้องๆจะต้องนำไปใช้ในการแข่งขัน Thailand Visual Online Content และน้องๆยังสามารถใช้รหัสตัวนี้นะครับในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆผ่านระบบ EOL System ได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดูนะครับเมื่อน้องๆได้รับรหัสจากอาจารย์ผู้ประสานงานนะครับให้น้องๆเข้ามาที่เว็บไซต์ inktest.net นะครับด้วยโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับจะเข้าเว็บไซต์ inktest.net น้องๆจะต้องใช้ Google Chrome เท่านั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีแถบให้ล็อกอินอยู่นะครับตรงนี้บริเวณนี้แถบสีส้มจะมีเขียนว่า username และ password นะครับให้น้องๆนะครับใส่ username ของน้องในช่องที่เขียนว่า username และ password ในช่องที่เขียนว่า passwordนะครับก็เรามาใส่กันเลยครับพี่จะใส่รหัสของพี่เดี๋ยวน้องๆก็จะต้องใส่รหัสของน้องๆ นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลนะครับน้องๆไม่ต้องกังวลนะครับแต่ที่น้องต้องระวังก็คือเครื่องหมายจุดน้องๆอาจจะมีเครื่องหมายจุดตามท้ายครับอาจจะตกหล่นกันได้และตัวรหัสเลขไม่ตัวเลขนะครับด้านหลังจะเป็นตัวเลขนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวโอหรือจะเป็นตัวโอนะครับแต่ก็จะมีตัวหนังสือ2ตัวที่อยู่ด้านท้ายนะครับน้องๆต้องดูให้ตรงกับระดับชั้นของตัวเองด้วยก็จะมี PT นะครับเป็นระดับประถมศึกษา MT นะครับเป็นของม.ต้นและ MP เป็นของม.ปลายดูให้ตรงกับรหัสระดับตัวเองด้วยนะครับและก็พิมพ์พาสเวิร์ดในช่องพาสเวิร์ดตัวนี้พี่ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าน้องๆอย่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเพราะว่าถ้ากรณีรหัสมีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์ผู้ประสานงานเขาไม่สามารถสืบค้นรหัสของน้องๆได้นะครับเมื่อน้องๆพิมพ์ username และ password เรียบร้อยแล้วให้น้องๆกดล็อกอินเลยนะครับน้องๆก็จะต้องเข้าสู่หน้าลงทะเบียนโปรไฟล์แบบนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละช่องน้องๆจะต้องกรอกอะไรบ้างนะครับเริ่มจากช่องแรกสุดนะครับช่อง first name นะครับช่องนี้นะครับให้ใส่ชื่อทีมของน้องๆนะครับว่าน้องชื่อทีมอะไรอย่างเช่นพี่ชื่อทีม EOL พี่จะใส่ว่าทีม EOL นะครับจากนั้นช่อง last name นะครับช่องนี้ให้น้องๆใส่ชื่อโรงเรียนของน้องไปนะครับน้องๆอยู่โรงเรียนอะไรให้น้องๆใส่ชื่อโรงเรียนของน้องไปเลยนะครับของพี่คือ English Online วิทยาคมพี่ก็จะเขียนไปว่า EnglishOnline วิทยาคมนะครับถัดมาครับที่ช่อง Gender นะครับช่อง Gender จะมีให้ติ๊ก Male กับ Female ให้น้องเลือกเลยครับว่าน้องจะติ๊ก Male หรือ Female แล้วแต่เลยน้องทีมน้องมี2คนเลือกเอาของคนใดคนหนึ่งเลยนะครับถ้าชายล้วนเราก็ติ๊ก Male ถ้าหญิงล้วนเราก็ติ๊ก Female ถ้าเราผสมกันมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งไปเลยนะครับของพี่เป็นผู้ชายพี่ก็จะต้องติ๊ก Male ถูกไหมครับถัดมานะครับช่อง Date of Birth หรือวันเกิดนะครับให้น้องเลือกใส่วันเกิดของคนใดคนหนึ่งในสมาชิกของน้องครับใครก็ได้ครับโดยเมื่อเราคลิปที่ช่องข้างๆเนี่ยนะครับมันจะเรียกปฏิทินขึ้นมาให้เราเลือกเดือนเกิดของเราเดือนอะไรปีเกิดของเราปีอะไรสมมติพี่เกิดปี2000แบบเป็นวัยรุ่นขอ2000แล้วนะและวันที่เท่าไหร่น้องก็เลือกแล้วก็คลิกไปที่วันที่นะครับเมื่อเลือกเดือนเลือกปีเรียบร้อยแล้วปีเป็นคศนะครับแล้วก็คลิกลงไปวันนี้เท่าไหร่เลยวันนี้วันที่เอาเป็นวันที่14แล้วกันสมมติพี่วันที่เกิดวันที่14เดือน6ปี2000นะครับก็จะได้แบบนี้เสร็จไปถึงช่องที่5ครับช่องถัดมาช่อง education นะครับเมื่อกดตรงเครื่องหมายไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับน้องๆก็จะมีลิสต์ระดับชั้นของน้องระดับชั้นต่างๆออกมาครับให้น้องๆเลือกระดับชั้นที่ตรงกับระดับชั้นของน้องเช่นน้องๆอยู่ระดับประถมศึกษาอยู่ป .6 เราก็เลือกประถมศึกษาอยู่ม .2 เราก็เลือกม .1 อยู่ม .5 เราก็เลือกม .8 ของพี่อยู่ม .5 แต่พี่ก็อยู่ม .8 พี่ก็จะเลือกม .8 ถัดมาช่องสกูลเนมครับน้องๆก็ใส่ชื่อโรงเรียนของน้องอีกรอบหนึ่งถัดมาครับกี่ช่องแล้ว1 2 3 4 5 6ช่องต่อมาช่องที่6นะครับช่อง address นะครับช่องนี้นะครับให้ใส่ชื่อนะครับสมาชิกทีมนะครับของแต่ละสมาชิกในทีมแต่ละคนครับ2คนมีใครบ้างให้พิมพ์ลงไปในช่อง address เลยนะครับพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับอย่าพิมพ์ให้ผิดนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกับเวลาน้องๆได้รับรางวัล2คนจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ต่อมาครับ7ช่องผ่านไปนะครับช่องที่8ช่องสุดท้ายครับช่องอีเมลนะครับอีเมลนี้นะครับให้ใส่อีเมลของน้องครับคนใดคนหนึ่งที่ใช้การได้นะครับเมื่อน้องๆกรอกครบทั้งหมดช่องเลย1 2 3 4 5 6 7 8ช่องแล้วนะครับก็ให้น้องๆกดเซฟโปรไฟล์ถ้าหากน้องๆไม่สามารถกดเซฟโปรไฟล์ได้นะครับให้น้องๆเช็คอีกทีนึงว่าน้องๆตกหล่นในช่องใดที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงนี้หรือไม่นะครับคือช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงจะต้องกรอกให้ครบเมื่อกรอกครบแล้วจะต้องเซฟโปรไฟล์ได้เมื่อเซฟโปรไฟล์ได้น้องๆก็จะพบกับหน้าตานี้โอเคนะครับซึ่งน้องๆทุกคนนะครับทุกทีมก็จะพร้อมกับการใช้ระบบ EOL System และการแข่งขัน Thailand Visual Online Contestแล้วนะครับ
โอเคนะครับการลงทะเบียนยูสเนมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อน้องๆลงทะเบียนครบแล้วครับลงทะเบียนเสร็จแล้วครับน้องๆสามารถใช้ระบบ Your System ในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ทันทีและอย่าลืมนะครับน้องๆที่ต้องใช้รหัสตัวนี้ในการแข่งขัน Thailand English Online Contest ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้พี่ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ